โอเคด้านนี้ก็จะเป็นกีตาร์คลาสสิกนะคะของเราจะเป็นงานสเปนเป็นของอัลฮัมบราค่ะสเปนต้นตำรับของกีตาร์คลาสสิกเลยผมเคยเล่นอยู่นะกีตาร์สเปนเนี่ยหนังดีมากเลยด้านนี้ก็จะเป็นกีตาร์ไฟฟ้าเป็น PRS ค่ะเป็นพอลิสมิธโอเค PRS อันนี้รุ่นเกาหลีนะพี่เนาะหรือมีอเมริกาด้วยมีเกาหลีกับอเมริกาค่ะโอเคมันอาจจะสะท้อนหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเป็นคร่าวๆแล้วกันจะมีแอมเป็นของแอมเมซ่านะคะเป็นงานอเมริกามิซาบุกี้โอเคนี่เราเข้าข้างในดีกว่าข้างนอกร้อนมีเบนโจ้ด้วยนะใช่มีเบนโจ้มีไวโอลินด้วยค่ะราคาไม่แพงหรอกหลักพันอันนี้โอเคค่ะเชิญค่ะอันนี้เข้ามาเจออันแรกเลยที่ผมเห็นนี่ก็คืออันนี้จะเป็นเทเลอร์ค่ะเทเลอร์รุ่นตัวนี้ก็จะเป็น GS Mini รุ่นยอดนิยมคือว่าพวกเนี้ยขายดีที่สุดแล้วใช่ไหมพี่ใช่เป็นรุ่นที่แบบว่าทุกคนต้องมีอ่ะเฮ้ยจะพูดอย่างนั้นสิ พูดอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยคนเล่นกีตาร์ต้องมีโอ้ยอย่างนี้รุ่นพกพาสะดวกค่ะแล้วก็เสียงที่แบบเนาะสไตล์เทเลอร์ใสๆเลยค่ะเข้ามาร้านนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับพี่เจี๊ยบหาเรื่องเสียเงินอยู่เรื่อยแหละโอเคนะไอเซสชันนี้นะที่ผมเห็นนะที่มันตั้งอยู่เนี่ยเป็นง่ายเป็นยอดนิยมนะครับส่วนใหญ่คนจะชอบใช้รุ่นพวกนี้ก็สวยดีนะครับโอเคต่อไอแล้วอันนู้นก็เทเลอร์ใช่ไหมพี่เจี๊ยบใช่ค่ะฝั่งนี้ก็เป็นเทเลอร์ค่ะจะเป็นเทเลอร์12สาย12สายนะครับ12สายก็จะเล่นเหมือน6สายค่ะเพียงแต่ว่าเสียงกดเทียร์2สายนะพี่เนาะใช่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 บาริโทนเฮ้ยทนคือไหนไหนอันนี้คือกีตาร์บาริโทนคือเสียงจะใหญ่หน่อยใช่ไหมพี่ใช่เสียงออกประมาณเบสหนานะคะแต่เล่นก็คนละสไตล์กับกีตาร์ผมขอลองหน่อยสิโอ้เพี้ยนแต่ว่าไม่มีปัญหาแต่ผมรู้ละเบสมันจะหนักหน่อยนะใช่ค่ะเดี๋ยวจะหนักหน่อยโอเคลองดูนะครับก็มีรุ่นข้างล่างกับรุ่นเล็กนะพี่นะใช่ค่ะรุ่นเล็กจะเป็นAcademy ค่ะ Academy. อ๋อนี่ไงผมเจอแล้วกระจกส่วนตัวผมใช่นี่ผมเห็นแล้วนะครับที่ผมบอกว่าเป็นยังไงเนาะ Armless ใช่ค่ะนี่มันจะเป็นอย่างนี้เนาะเมื่อก่อนต้องมันจะอยู่แต่รุ่นสูงๆเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วค่ะ Armless ก็มีคือว่าต้องรุ่นแพงๆแล้วสมัยก่อนจะมีใช่ค่ะให้มันสโลปเวลาเราวางกีตาร์ที่ฝั่ง innovation ใหม่นะครับสำหรับกีตาร์อันนี้เราต่อเลยดีกว่าครับด้านนี้ก็จะเป็นเทเลอร์เทเลอร์เราจะมีเกือบทุกรุ่นเลยค่ะเทเลอร์ Taylor เยอะมากเยอะมากครับต้องยอมรับครับเทเลอร์ Taylor เยอะมากอันนี้ก็เป็นรุ่นคลาสเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะส่วนมากด้านนอกจะมีเป็นซีรีส์1 2 3แล้วก็มี4แล้วก็5เป็นซีรีส์เลยใช่ไหมใช่ค่ะซีรีส์ก็แยกเป็นทรงออกมาอีกทีนึงอ๋อคือว่าที่ร้านนี่เทเลอร์ Taylor นี่มีครบทุกซีรีส์เลยมั้ยหรือยังไงตอนนี้ขายซีรีส์เดียวคือซีรีส์7นึกว่าขาย BM นะพี่เนาะโอเคก็ลองดูนะครับก็โอ้ผมชอบตัวนี้นะตัวที่2ค่ะเป็น510ค่ะเป็นตัวนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยปี2014เขาบอกว่ากีตาร์เนี่ยมันต้องดูเหมือนผู้หญิงแหละต้องประทับใจ first impress เลยเห็นปั๊บก็ชอบเลยอะไรงั้นโอเคต่อพี่ต่อดีกว่าเทเลอร์เยอะมากเลยเซคชั่นนี้ทั้งเทเลอร์หมดเลยเนาะจนเท่าไหร่นั้น1 2 3 4 5นั้นเทเลอร์อยู่6ใช่7โอ้โหตัวนี้เป็นเชฟใหม่ค่ะเป็นแกรนด์แปซิฟิกอ๋ออะไรเข้ามาไอ้ทีนะพี่นะแกรนด์แปซิฟิกค่ะแกรนด์แปซิฟิกใช่เป็นเหมือนเดดนอตแต่เป็นสโลปตรงบ่าเขาอะค่ะอ๋อโอเคสโลปลงมาเฮ้ยก๊อปปี้กันหรือเปล่าวะ เดี๋ยวนี้ค่ะแล้วก็เป็น V Basing ค่ะเป็น V Shape ใหม่ล่าสุดโอเคดีครับโอเคต่อเลยคันนี้มาตินเอ๊ะผมรู้สึกว่าที่นี่มาตินจะน้อยกว่าเทเลอร์นะพี่ใช่ไหมใช่คือมาตินรุ่นเขาจะไม่ค่อยเยอะเหมือนเทเลอร์ค่ะครับผมเทเลอร์จะบอกไงพ็อปพิล่าฝันเนาะใช่ใช่เหมือนแบบแบรนด์เขาออกมาแล้ว มาหลังๆเลยตีหนักมากเลย โอเคคันนี้เรามาดูมาตินดีกว่ามาตินตอนนี้ถ้ารุ่นทั่วโลกก็จะมีงานเม็กซิโกนะคะแล้วก็มีอเมริกาที่เป็นรุ่นเริ่มต้นจะเป็นพวก15ตอนนี้มี15มี17ค่ะอืม
อเมริกากับเม็กซิโกมันต่างกันราคาต่างกันเยอะไหมพี่อ๋อต่างกันเยอะไหมที่จริงเริ่มต้นของอเมริกาอยู่ที่50,000-56,000ค่ะตอนนี้50,000กว่าบาทเม็กซิโกแพงสุดอยู่ที่49,000ก็ไม่ต่างกันเยอะอ๋อโอเคครับก็ประมาณเดียวก็คือทำที่เม็กซิโกอะไรประมาณนั้นใช่ไหมพี่อืมผมถามหน่อยพี่มาร์ตินรุ่นอ่ะเพราะว่าผมชอบมาร์ตินรุ่นไหนขายดีสุดพี่ต้องถามงบก่อนเอางบอยู่ประมาณ 2-30,000 2-30,000ถ้าเป็นมาร์ตินส่วนมากคนก็ยังชอบทรงของมาร์ตินอยู่ก็คือเป็นทรงเดนน็อตที่แบบบ่งบอกถึงรูปลักษณ์ของมาร์ตินครับผมก็จะเป็นเนี่ยค่ะโอเคหรือว่าถ้าตัวนี้ตัวรุ่นนี้ก็ขายดีเป็น DRS1 ค่ะครับผมตัวนี้เป็นไม้แท้ทั้งตัวโอเคพี่แล้วเทเลอร์อ่ะงบเหมือนเดิม 2-30,000 ตัวไหนที่ขายดีใช้สแตนดาร์ดสแตนดาร์ดค่ะใช้สแตนดาร์ดถ้า 2-30,000 ยังอยู่ที่ซีรีส์1นะคะไหนซีรีส์1ตัวนี้ค่ะอยากให้เห็นคอมแพร์นะเป็น114 CE ค่ะรุ่นนี้ขายดีอ๋อโอเคมันก็จะมีรุ่นที่ขายดีนะพี่นะแล้วตัวนี้สวยนะที่หัวเนี่ยตัวอ๋อใช่ไม่เหมือนใครดีค่ะของมีตำหนิเราชอบไม่ใช่ตำหนิลายไม้ลายไม้สวยพี่ลายไม้สวยโอเคคราวนี้เมื่อมาร์ตินมีแล้วแต่มาร์ตินมี12สายอันนึงผมเห็นอยู่บนใช่ค่ะ12สายตอนนี้มาร์ตินในร้านมี2ตัวมี2รุ่นมีรุ่นนี้เป็นรุ่นเล็กเป็นรุ่นเริ่มต้นของงานอเมริกานะคะครับผมค่ะโอเคโอ้ยเราชอบมาร์ตินแต่ร้านนี้มีมาร์ตินน้อยทีหลังไม่มาแล้วไม่ใช่โอเคโอ้ตัวนี้สวยนี่อันนี้โกรธมาร์ตินตัวนี้ชอบตัวนี้เป็นชุดเป็นโอ17ค่ะสีสวยดีแหละเก่าๆดิสตี้ซันเซ็ตสีสวยเหมือนคันนี้ต่อเลยดีกว่าเข้าข้างในอะไรนะพี่นะข้างในก็จะมีเป็นงานเกาหลีแล้วค่ะงานเกาหลีจะมีเป็นคราฟเตอร์คราฟเตอร์นะครับใช่ค่ะอาจจะย้อนแสงนิดนึงแต่โอเครุ่นยอดนิยมของคราฟเตอร์ก็ต้องเป็น18ผมขอมูฟก่อนพี่ค่ะไม่เป็นไรเป็นรุ่น18นะคะรุ่นยอดนิยมที่นั่งจริงก็ใช้กันเยอะแล้วก็รุ่นที่ขายดี18จะมี3ทรงค่ะมีจัมโบ้ GA แล้วก็เดดน็อตอันนี้ราคาเท่าไหร่พี่ 19,600 บาทค่ะราคาเท่ากันเลยใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้สวยผมชอบสีไม้สีตัวนี้เป็นไม้สีด้ากับสีมันจะเข้มๆอืมสวยดีคราฟเตอร์เอาจริงๆนะผมว่าทำสวยอยู่นะสวยงานเขาเนี๊ยบค่ะโอ้อันนี้ดูมีไม้จับโฮเลยใช้ได้จะใช้เปียโซหรือไม้ก็ได้ค่ะโอ้โซเท่ครับนี่โอ้โหขอรีพรีเซนต์นิดนึงชอบเออสวยพี่มันเขาทำเขาใช้มุกหรืออะไรหรือยิงอินเลยหรือยังไงตัวนั้นจะเป็นไม้ค่ะเอาไม้ลงไปในเนื้อของฟิงเกอร์บอร์ดเออทำไมพวกมาร์ตินเลยไม่ทำบ้างอะเนาะอ๋อมาร์ตินจะไม่ค่อยเน้นนะคะไม่ค่อยเน้นแล้วก็จะมีอันเนี้ยผมว่าสวยถ้าเป็นมุกจะเป็นด้านบนนะคะที่มุกผมว่ามุกเคยเห็นเยอะแล้วมุกอะแต่ไม้อันเนี้ยเพิ่งเคยเห็นพี่มันเท่มากเลยนะใช่ค่ะโหชอบอะโหเท่มากเลยมุกเนี่ยผมเห็นเยอะแล้วสมัยก่อนพวกคอร์ดพวกอะไรก็ทำเลื้อยทั้งคอเลยเนาะมันมีทรงแบบโอเวชั่นเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นหลังเต่าอ่ะพี่ยิ้มออกมาหน่อยพี่เก็บยิ้มออกมาหน่อยหลังเต่าเนาะอันนี้ค่ะโอ้โหมองเห็นชัดไหมเลยชัดพี่มันเป็นไม้จริงปะเนี่ยค่ะเป็นไม้ไผ่ที่เขาสานอันนี้เราจะได้เห็นชัดด้านในเป็นไม้ไผ่โอ้นักสะสมนะครับผมว่าเห็นแล้วครับเห็นแล้วตาวาวแล้วครับผมบอกเลยโอ้เป็นไม้ไผ่เยอะใช่สารออกมาพี่เจี๊ยบดีดผม2ทีได้ดีด2ทีดีดดีดไงก็ได้ไหลนะคะไหลนิดหน่อยโอเคถือไม่ดีพี่มันไม่ค่อยอยู่หลังต่อต้องนั่งเล่นค่ะโอ้เสียงก็โอเคนะต้าไม้ไผ่อ่ะนวัตกรรมใหม่เท่อ่ะลายโอเคอ่ะโอ้ชอบผมว่าคราฟเตอร์เนี่ยหลังๆก็ได้ยินว่าเขาขายดีนะพี่ใช่ไหมคราฟเตอร์ขายดีค่ะใช่ไหมใช่อย่างคนที่เขาสนใจเทเลอร์แต่งบไม่ถึงเนี่ยเขาก็จะเล่นคราฟเตอร์ผมว่าราคาไม่แพงลูกเล่นงานดีค่ะผมว่าลูกเล่นใช้ได้เลยใช่ค่ะ
เป็นใช้ได้เลยโอเคครั้งนี้พี่เจี๊ยบตามดูข้างหลังแหละค่ะทีนี้อยากแนะนำตัวนี้ค่ะอันนี้คือเครื่องดูดความชื้นที่ทางร้านจะติดไว้ในร้านเพื่อควบคุมความชื้นในร้านไม่ให้กีตาร์เรามีปัญหาเพราะว่าเมืองไทยความชื้นจะเยอะใช่มันก็จะมีน้ำออกมาจากอากาศใช่ใช่พี่อันนี้สำคัญเลยแล้วนี่ก็ข้างหลังนี่ก็เป็นเคสนะครับค่ะก็จะมีเคสขายของเราเป็นของเคสวอชเบิร์นเกเตอร์แล้วก็จะมีเคสที่แถมอันนี้เคสเทเลอร์เกเตอร์เทเลอร์อันนี้ผมโดนมาคันนี้เลยแล้วกันเขาจะมีเก็บเคสแล้วก็มีซอฟต์เคสข้างหลังนะครับใช่ค่ะโอ้ซอฟต์เคสคัตเตอร์นี่สวยนะครับอันนี้เป็นรุ่นคัตเตอร์ที่ตัวแถมมันเป็นรุ่นมิโน่ค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดอ๋อแล้วเขาไม่ขายถุงอย่างงี้พี่ไม่ขายค่ะอ๋อแต่ถุงสวยนะใช่ใช่มันเรียนแบบเทเลอร์เพราะผมว่ามันคล้ายๆกันนะใช่ชื่อก็คล้ายๆกันใช่ไหมพี่ใช่ค่ะคันนี้มาคันนี้ก็เป็นกีตาร์รวมๆนะพี่เนาะด้านนี้จะเป็นกีตาร์ราคาไม่แพงอ๋อครับไม่ต้องหันนะครับพี่แล้วก็มีตัวเล็กเนาะแล้วก็มีอูคูนะครับใช่ค่ะมีอูคูเล็กๆด้วยค่ะอูคูเล็กๆเล็กๆจริงๆๆๆๆโอเคคราวนี้มาต่อโอ้นี่มีแบบทราเวลแบบมาร์ตินครับอันนี้เป็นของมาร์ตินค่ะอันนี้แบบง่ายๆอันนี้เรามาดูตู้นี้ดีกว่านะครับตู้นี้อลังการงานสร้างทั้งสิ้นครับค่ะอันนี้จะเป็นตู้ของมาร์ตินนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้มาร์ตินเปิดได้เลยนะครับใช่ตู้นี้ก็หลายบาทครับเห็นแล้วก็เหนื่อยใจครับผมก็ชอบหมดเลยเนี่ยถ้ารุ่นที่เป็นซิกเนเจอร์ตอนนี้เราจะมีตัวอิลิคัปตันนะคะแคปตันครับแคปตันแล้วก็มีจอห์นเมเยอร์จอห์นเมเยอร์คือตัวนี้ครับผมค่ะแล้วก็ทรงพี่อย่าพึ่งผมถามหน่อยไอ้แคปตันกับเมเยอร์เนี่ยเอาจริงนะมันทรงเดียวกันเลยนั่นแหละแต่ว่ามันต่างกันตรงไหนไม่ใช่ทรงเดียวกันจริงเหรอใช่ค่ะมันเหมือนอิลิคัปตันจะเป็นทริปเปิลโออ่าส่วนที่มันโอกับอีครับตั้งอ่ะคอเขาจะเป็นคอวีออกจากวีนิดนึงมันจะดันมือเราค่ะเวลาเล่นส่วนตัวจอห์นเมเยอร์จะเป็นทรง OM OM ใช่ OM แล้วไม้หน้าของจอห์นเมเยอร์จะเป็นอิงเกอร์แมนสปูตซึ่งก็เป็นอีครับตั้งเป็นซิก้าอ๋อโอเคคนละไม้กันใช่แล้วคอพี่คอของเป็นซีนี่ไงซีใช่ค่ะตัวซีใช่ไหมอันนี้เป็นวีโอเคก็แปลว่าของแคปตันคอจะใหญ่กว่านะใช่ค่ะได้ไหมค่ะโอเคกับเพื่อนๆไม่รู้นะกีตาร์คอมมีเชฟนะครับมีคอร์ส V กับคอร์ส C เนาะมันก็จะเล็กใหญ่เท่ากันโอ้โหแต่อันนี้ก็ไม่เหมือนใช่ไหมพี่อันนี้เป็นตัวไหนจะพึ่งนะผมขอดีดก่อนของเมเยอร์จะใสกว่านะครับของเมเยอร์จะฟังดูใสกว่านะปิดได้แล้วพี่เจี๊ยบผมว่าพอเถอะน้ำลายจะไหลอันนี้เกิดกิเลสนะครับคราวนี้เรามาของเทเลอร์ด้านนี้จะเป็นของเทเลอร์นะคะส่วนมากตอนนี้จะเป็นเชฟใหม่เบสิ่งใหม่ทั้งหมดเลยเกือบทั้งหมดเป็นรุ่น V เบสิ่งเราจะมีรุ่นท็อปสุดก็จะเป็น R เทเลอร์นะคะตัวนี้ราคาเลขจะเยอะนิดนึง แล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นตัว K ค่ะครับผม K จะมี2รุ่นครับแล้วก็มีซิลิก้าอันนี้ก็จะไล่วันนั้นที่ผมลองไอ้สองสามตัวในนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมก็จะมีซิลิก้ามีซิลิแปดครับซิลิหกผมจะบอกนิดนึงนะเทเลอร์รุ่นท็อปเนี่ยเสียงไม่หนีกับมาตินเลยนะวันนั้นน่ะมีบางตัวเสียงแบบใกล้เคียงกันด้วยอ่ะแล้วก็มีความใสผมว่าเขาพัฒนาไปไกลเหมือนกันนะเทเลอร์เนี่ยใช้ได้เลยตอนนี้ยอดขายก็ติดอันดับหนึ่งของโลกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะวันนั้นผมลองเฮ้ยเทเลอร์มันไม่ใช่เสียงอย่างนี้นี่หว่าเฮ้ยมันออกมาอย่างนี้ได้ไงวะกูยังแปลกใจอยู่แบบมันออกมีโทนมาตินออกมาด้วยอ่ะเขาเปลี่ยน V bassing พอเปลี่ยน V bassing ปุ๊บซับเทนแล้วความกังวานเขาจะเยอะกว่าเดิมใช่ไหมใช่ผมรู้สึกเพราะส่วนใหญ่เทเลอร์ออกมามันจะพุ่งเลยหลังมันมีกังวานออกมาก็ยังว่าเอ้ยมึงก็เปลี่ยนหรือเปล่า แต่นี่เราว่าไม่ได้นะเทคนิคเขาแต่ผมว่าเขาก็พัฒนาได้ยอดเยี่ยมนะโอเคต่อเลยพี่ปิดเถอะผมไม่ไหวอยู่ที่นี่แล้วไม่ค่อยดีครับอันนี้เรามาอันนี้อะไรพี่อันนี้จะเป็น Recording King ค่ะเป็นแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอันนี้เราของประเทศอะไรพี่เอ่ยอันนี้ทำจีนค่ะราคาไม่แพงแต่สเปคดีสเปคดีมาก3ตัวนี้เป็นไม้อะดีลองแดกสปรูทไม้หน้านะคะเป็นไม้ปกติถ้าเป็นแบรนด์อื่นก็ใช้ทำเป็นรุ่นคัสตอมรุ่นแบบสูงเลยใช่ค่ะอั
ันนี้ก็ราคาไม่แพงแล้วก็เข้าโทลิฟายไม้หน้าด้วยโทลิฟายคือการดูดความชื้นไล่ความชื้นออกไปโอเคใช่ก็คือไม่ต้องเบิร์นเสียงเลยตอนนี้เสียงดีละ3ตัวจะมี3เชฟให้เราจะเป็นพี่เจี๊ยบลองถ่ายผมหน่อยผมลองตัวนี้ถ่ายทางผมนี่แหละผมขอลองนิดนึงแล้วกันเนาะค่ะลองหน่อยเพราะว่าตัวแพงๆก็ลองแล้วขอลองกีตาร์ล็อกตัวแบบราคาย่อมเยาผมดีกว่าเนาะเทียบใส่สายอะไรผมถามหน่อยอ๋ออันนี้เป็นเดดไดโอค่ะดีแอดไดโออ๋อดีแอดไดโอโอเคโอเคผมขอลองอีกนิดละกันไหนๆก็ลองแล้วพี่เทียบถ่ายผมอีกแป๊บนึงอันนี้ผมลองตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะครับสาย12มั้ยพี่เทียบอ๋อ12ค่ะ12ใช่มั้ยถึงว่าจะเป็นงานถูกครับผมก็ใช้ได้อยู่นะอันนี้จะเป็นทรงที่เป็นโอผมว่ามันใช้ได้นะในราคาประมาณนี้นะในราคาประมาณนี้อ๋อเป็นจีนหลังๆเขาพัฒนานะครับในการทำนะพี่เจี๊ยบผมขอคืนหรือว่าอยากได้สเปคที่เป็นไม้ไทยทั้งตัวในราคาไม่ถึงหมื่นครับเนี่ยค่ะเราจะมี2ทรงเป็นเดดหนอนแล้วก็ทิปเปิลโออันนี้ราคา 9,940 บาทอ่ะมาผมลองอีกได้สเปคไม้ไทยทั้งตัวเลยผมลองอีกอันนี้ไอ้เรื่องลองเนี่ยถนัดอยู่แล้วโอ้แค่ 9,000 นะครับบาลานซ์ก็ดีอยู่นะแต่ครั้งเนี้ยผมว่าถ้าเกิดเปลี่ยนใช้สายเล็กเซอร์จะกังวานกว่านี้มั้ยใช่เพราะว่าสายดีดาริโอมันนั้นกังวานไม่เท่าใช่มั้ยดาริโอจะทวงคอแข็งๆหน่อยอ่ะค่ะใช่มั้ยโอเคคราวนี้มาเรามาทางนี้ดีกว่าข้างหลังนี้ก็เป็นอะเซสซอรี่เนาะใช่ค่ะก็เป็นอะเซสซอรี่ที่ว่ามีไมค์มีนั่นมีนี่มีโน่นเนาะน้ำยาขัดสงขัดสายไอ้นั่นไอ้นี่นะครับเคียวโป้ที่ตั้งสายนะที่ตั้งสายผมถามหน่อยยังขายได้อยู่ไหมพี่ขายได้นะคะจริงอ่ะจริงเพราะผมเนี่ยไม่เคยใช้เครื่องตั้งสายมานานแล้วเราใช้ตัวมือถือใช่ไหมคะใช่ใช่พี่ข้อเสียของมือถือคือมันเปิดไมค์เปิดลำโพงพอเปิดลำโพงปุ๊บเวลาเสียงเข้าเปิดทีวีคนคุยกันเนี่ยเข้าหมดเลยแต่อันเนี้ยมันดีตรงที่ว่าพอเราหนีปุ๊บมันรับแรงสั่นจากสายอ๋อโอเคโอเคโอเคก็เลยแบบยังขายได้เรื่อยๆค่ะขายดีอยู่โอเคครั้งนี้เรามาแอมก็ดูแล้วเมื่อกี้มีซาบุกี้ก็เจ๋วครั้งเนี้ยตรงกลางเนี่ยผมสังเกตกีตาร์ตัวเล็กๆใช่ไหมพี่ใช่ค่ะจริงๆจากสแตนดาร์ดมาเราก็จะไล่ลงมาอันนี้มาฝั่งนี้มาติมหมดเลยนะที่ผมเห็นเรามองมาติมเลยจะเป็นเดนนอตจูเนียร์นะคะครับใช่เดนนอตจูเนียร์จะมี2ไม้ตอนนี้ก็มีซาฟิเล่แล้วก็เป็นสปรูทครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เป็นไม้ไทยทั้งตัวเลยค่ะได้ค่ะโอเคตัวเล็กก็ไว้เดินทางนะพี่เนาะใช่ตัวเล็กไว้เดินทางเล็กเข้าไปอีกข้างหลังนั่นอันนี้จะเป็นไซส์ที่เล็กลงมาเล็กสุดแล้วค่ะอันนี้จะเป็นลิตเติ้ลมาร์ตินลิตเติ้ลมาร์ตินตอนนี้ก็จะมีเป็นไม้อันนี้จะเป็น HPL เป็นโคอาร์นะคะแล้วก็มีไม้หน้าสปรูท4ตัวนี้ก็จะมีซิกเนเจอร์ด้วย2ตัวเป็นซิกเนเจอร์ของ Echelon ค่ะมีมือซ้ายแล้วนี่มือซ้ายแล้วก็มือขวาใช่ราคาขายเท่ากันเลยค่ะอันนี้ถ้าเป็นเนาะแฟนพันธุ์แท้ของเอชเลนต้องมีสักตัวมีสักตัวผมเข้าใจนะพกพาขึ้นเครื่องบินได้สบายเลยค่ะไปเที่ยวต่างจังหวัดเด็กนะเด็กหัดก็ใช้ได้นะผมว่าเด็กก็ได้ผู้ใหญ่เดี๋ยวสายเปลี่ยนผมมันเหมือนอินเตอร์เนชั่นเมื่อกี้เล่นตัวใหญ่ไปแล้วมันดีดอันนี้มันเหมือนมันเขาเรียกอะไรเสียงมันเสียงมันแหลมแหลมแหลมอ๋อตัวนี้ก็ของอะไรเนี่ยอ๋อกีตาร์อันนี้กีตาร์สไลด์นะครับกีตาร์บลูที่เขาเอาไว้ใส่ปอกนิ้วสไลด์เว้ย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 โอเคต่อเลย
ด้านนี้ก็จะเป็นเทเลอร์นะคะเป็นตัวเล็กของเทเลอร์ก็จะมีซิกเนเจอร์อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของพี่สิงโตนำโชคเราทำมาแค่200ตัว200ตัวนะครับใครเป็นแฟนมันแท้สิงโตนำโชคใช่เอาไปเก็บไว้สักตัวครับใช่ค่ะได้เลยหรือถ้าใครนิยมของนอกเราก็จะมีซิกเนเจอร์ของเทเลอร์สวิฟต์เทเลอร์สวิฟต์ใช่เนี่ยค่ะใครชอบเทเลอร์สวิฟต์นะก็สวยดีนะโอ้เทเลอร์นี่ไฟฟ้ามาด้วยเทเลอร์นี่เก็บเฮี้ยนเลยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้แต่ดีใจนะครับนี่จะบอกว่ามีของไทยใช่ของไทยคนไทยได้เป็นพรีเซนเตอร์นะใช่ค่ะอาร์ติสต์ไทยได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ถ้ารุ่นโปร่งธรรมดาของเราก็จะมีสปรูซกับมะฮอกกานีอันนี้ก็ราคาเท่ากันค่ะ 13,300 ครับผมรุ่นแบบไม่แพงแล้วก็เอาไว้ทราเวลนะผมว่าใช้ได้นะมี6สายติดใช่ค่ะครับผมค่ะคันนี้มาอันนี้จะเป็น PRS PRS นะครับ Polysmith นะคะเป็นรุ่นกีตาร์โปร่งกีตาร์โปร่งของอะไรนะของจีนใช่ไหมพี่ตัวรุ่นนี้ทำจีนทำไมก่อนนะพี่ไอ้ PRS SE มันไม่มีทำแบบนี้ไม่มีคอนกไม่มีอะไรแม้กระทั่งกีตาร์ไฟฟ้าสมัยก่อนจะเป็นตัว SE มันจะเป็นงานเกาหลีใช่ไหมคะมันจะไม่มีนกไม่มีนกหรอไม่สมัยก่อนพี่อ๋อสมัยก่อนต้องย้อนไปเป็น10ปีเลยนะที่ผมเล่นดนตรีอ่ะคือมันไม่มีนกมีแค่ดอทแล้วก็ทรงแบบกลมๆธรรมดาใช่แล้วก็ทรงไม่สวยแบบกีตาร์โป่งสมัยก่อนไม่มี SE พวกเนี้ยไม่มีครับมีแค่กีตาร์ไฟฟ้าแต่นี่ตอนนี้ทำออกมาโอเคนะขายดีไหมพี่ยังไอ้ตัว PRS ใช่ไหมคะใช่ครับได้เรื่อยๆเลยค่ะได้เรื่อยๆใช่ไหมทรงได้เสียงที่ทรงเข้าใหญ่เสียงมันจะเต็มตอนนี้มีอยู่3เอากีตาร์ไฟฟ้าใช่ค่ะไฟฟ้าเป็นรุ่นราคาไม่แพงครับผมสำหรับมือใหม่ราคา 3-4 พันเนี่ยค่ะครับผมก็เป็นทรงสแตรทปกติเนาะใช่ค่ะแถมกระเป๋าด้วยแถมกระเป๋าด้วยเห็นไหมครบแล้วค่ะครบเลยแถมนะครับโอเคขอบคุณมากพี่เจี๊ยบ